วช.หนุนจัดการภัยแล้งผันน้ำตามความต้องการเกษตรไม่ปล่อยเกินจำเป็นสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.สนับสนุนงานวิจัยจัดการภัยแล้งผันน้ำตามความต้องการเกษตรไม่ปล่อยน้ำเกินจำเป็นคาดการด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ควบคู่กับข้อมูลจากการวัดความชื้นในดินของพื้นที่เกษตรกรและระดับน้ำของแม่น้ำต่างๆพร้อมระบบควบคุมการปล่อยน้ำแบบเรียลไทม์ได้ทันสถานการณ์ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พานุวัฒน์ปิ่นทองศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมจพ.ได้รับทุนวิจัยจากวช.ทำวิจัยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำเกษตรกรรมเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำเกษตรกรรมและการใช้น้ำต้นทุนที่เหมาะสมซึ่งเป็นงานวิจัยที่จะช่วยการบริหารจัดการน้ำและการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้แก่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงเป็นโครงการชลประทานรับน้ำนองจากแม่น้ำปิงเข้าพื้นที่เพาะปลูกในเขตจังหวัดสุโขทัยจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดกำแพงเพชรใช้ระบบส่งน้ำโดยคลองธรรมชาติมีอาคารบังคับน้ำและอาคารอัดน้ำตามคลองธรรมชาติส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานรวม 552,403.93 ไร่และปัจจุบันขยายพื้นที่ชลประทานในเขตอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรและอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งแผนการส่งน้ำเข้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงจะกำหนดตามปริมาณน้ำที่ขึ้นอยู่กับน้ำต้นทุนของเขื่อนภูมิพลในพื้นที่ต้นน้ำทว่าจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงประสบปัญหาการบริหารจัดการน้ำและการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเนื่องจากมีความไม่แน่นอนของปริมาณฝนและปริมาณน้ำต้นทุนจากเขื่อนภูมิพลส่งให้มีความผันแปรสูงต่อปริมาณการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและการควบคุมปริมาณน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำจึงมีความท้าทายสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการส่งน้ำเข้าพื้นที่ให้เพียงพอและเหมาะสมที่สุดอีกทั้งยังยากต่อการวางแผนรับมือให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานอกจากนี้การควบคุมประตูส่งน้ำเข้าคลองส่งสายหลักและคลองส่งสายซอยให้สามารถส่งน้ำได้ตามแผนที่วางไว้นั้นอาศัยกำลังคนปฏิบัติงานจัดสรรน้ำตามแผนที่วางไว้เป็นฤดูกาลซึ่งทำให้เกิดความซ้ำซ้อนมากขึ้นในช่วงวิกฤตน้ำแล้งและน้ำท่วมและโครงการยังมีคลองส่งน้ำที่เป็นคลองธรรมชาติประมาณ200กิโลเมตรจึงพัฒนาประสิทธิภาพของระบบชลประทานได้น้อยมากส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และมีความขัดแย้งระหว่างผู้ทำเกษตรอยู่ต้นน้ำกับปลายน้ำที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงภาวะขาดแคลนน้ำ